วันนี้โรสโกพามาดูหนังเรื่องอะไรคะพี่ปั๊กวันนี้มาดูด็อกเตอร์สเตรนจ์ครับภาคใหม่ล่าสุดเลยภาคใหม่ล่าสุดเลยค่ะเราจำชื่อภาคไม่ได้เพราะว่าจริงๆส่วนตัวเราก็คือชอบมาร์เวลมากใช่ครับก็วันนี้มาที่เอ็มบัสซี่เลยหลังจากที่มาเป็นตัวแทนของโรสโกใช่ไหมครับเราก็ได้แบบดูแลเหมือนครอบครัวแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันกับโรสโกไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นดูไบไปทุกประเทศเลยตอนนี้ที่ปุ๋ยได้ไปนะคะก็มีโซนิวาคีรีแล้วก็ทำทุกทริปได้เลยแต่ก็รอคิวที่จะไปค่ะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์มาลดีฟเกาหลีก็พิชิตได้แล้วค่ะโรสโกนะคะสำหรับปุ๋ยก็คือครอบครัวเลยเป็นทุกอย่างให้เลยจริงๆค่ะก็คือที่มีวันนี้ก็พอโรสโกเลยนอกจากจะเป็นเครื่องมือทองคำให้กับเราแล้วเปรียบเสมือนอีกอย่างนึงก็คือครอบครัวนั่นเองวันนี้เปรียบเสมือนรวมรุ่นรวมรุ่นรวมป้ารวมญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากหลายๆจังหวัดเลยครับอย่างต่างเดินทางมาเพื่องานนี้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับครอบครัวเราเหมือนพ่อเรียกลูกๆมานั่งดูหนังด้วยกันนะฮะใครที่กำลังดูเราอยู่โรสโกไทยแลนด์นะอยากมาเป็นแฟมิลี่กับเราที่นี่อบอุ่นมากจริงๆเราพร้อมต้อนรับทุกคนครับค่ะก็ตอนแรกเนี่ยเข้ามานั่งบนเตียงก็รู้สึกว่าน่านอนมากๆเลยค่ะแต่ว่าพอแบบหนังฉายแล้วก็รันไปเรื่อยๆอ่ะก็คือหลับไม่ลงเลยค่ะเพราะว่ามันมากๆเอาจริงๆเป็นสาววอกมาเวลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดีใจมากที่แบบ CEO พาพาร์ทเนอร์ทุกคนมาแบบรวมกันเพราะทุกครั้งอ่ะเราจะไปดูคนเดียวหรือไม่ก็ไปกับเพื่อนแต่รอบนี้คือแบบเรามากันเยอะมากนะคะแล้วก็เหมาทั้งโรงเลยแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ฟินด้วยว่าเราได้ลงนอนด้วยที่ไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนเลยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกคำเดียวค่ะสนุกหนุกมากก็คือลืมไปเลยนะคะว่าเอ๊ะเราพาพาร์ทเนอร์มาด้วยอะไรเงี้ยคือตั้งใจดูมากคนนี้นี่คือแบบว่าโหนั่งจองไม่หยุดคือจองแล้วก็แบบลืมไปเลยว่าวันนี้เราจัดงานอยู่นะคะต้องบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะตอนจัดงานไม่ได้คิดจริงๆคือตอนไม่คิดเลยยังไงเรื่องของ Marvel หนัง Marvel ยังไงผมก็ต้องดูอยู่แล้วแต่ว่าพอปรากฏว่าดูไปดูมาก็คิดถึงว่าเออทำไมเรามาดูคนเดียวอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยเหมาลงพาพาร์ทเนอร์มาเที่ยวด้วยกันหรือมาดูด้วยกันไปเลยไม่มีเหตุผลพบกันกับงานซีโอเหงารอบหน้านะครับว่าจะไปที่ไหนอะไรวันนี้ไม่เหงาวันนี้หายเหงาหายเหงาไปแล้วก็แล้วก็วันนี้ขอบคุณเซ็นทรัลเอ็มบาซีมากมากโรงหนังเอ็มบาซีก็คือแบบดูแลเราอย่างดีมีน้ำโรสโกมีป๊อปคอร์นโรสโกคือแบบขอบคุณมากมากเลยนะคะไว้เจอกันงานหน้านะคะบ๊ายบาย